ิ้มรสเด็ดโมอีลำเนือคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาชื่อกันแฮมแล้วครับวันนี้เมนูง่ายๆแฮมแล้วนี่แล้วก็หมูกระทะนะครับผมวันนี้ก็หมูกระทะไปตามงบนะครับมีแค่นี้แหละอ่านทะเลไม่มีวันนี้ปลอดสารพิษนะครับอันนี้ไส้ตับหมูชามชั้นอันนี้สันนอกสไลด์แล้วก็อันนี้หมูหมักพริกไทยดำนะครับแล้วก็ลูกชิ้นไส้กรอกเต้าหู้วุ้นเส้นอันนี้มีเส้นมาด้าด้วยนะครับแล้วก็นี่ผักเข็มทองน้ำจิ้มจะมี3รสนะครับ3อย่างตามด้วยมาด้านะครับผมแล้วก็6มีนี่ด้วยนี่เขาเรียกอะไรอะเต้าหู้อะตะก้อมึงเหรอเต้าหู้กินกับมาด้านะครับนี่เลยเดี๋ยวคนละชานจะต้มน้ำก่อนแล้วครับเดี๋ยวเรามาเต็มเครื่องก่อนนะครับผมใส่ถ่านอุดไฟก่อนนี่น้ำขวดละปันนะครับนี่ใส่น้ำลงไปเราจะกินเป็นปงมาล่านะครับใส่แค่ครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะแซ่บปิดฝาไว้ก่อนตัวละชั้นจะย่างแล้วนะครับมี3ชั้นก่อนนะครับนอนนะนอนนะลูกเดี๋ยวก็ย่างให้ย่างก่อนนะครับดูทำมาใกล้ดื้อตะครับนี้ก็สุกน้ำก็เลือดแล้วเดี๋ยวบอกให้นิดหน่อยอันนี้ต้มเลยไหมใส่นี่ต้มนะกับตัวนี้ใส่มันชอบแตกว่ะให้เตานี่ใส่ลงไปใส่นะครับตอนนี้สุกแล้วนี่ก็ต้องเดี๋ยวเขาได้ชันเด็ดลวกลูกชิ้นนี่ก่อนนะครับสันนอกมันจะเอาไอ้อะไรนะสันคอด้วยเอานี่ยังจะชิมแล้วเขาได้ชันได้ชิมแล้ว3ชั้นอันนี้เอาเป็นน้ำจิ้มนี่ก่อนนะครับซีฟู้ดก่อนนะครับโอ้น้ำจิ้มรสเด็ดหมออีน้ำเนือคุณผู้ชมกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นะครับมันเข้ากันนี้มากครับกับสันจันย่างนี่ครับแล้วก็เรามาชิมนี่สุกี้ครับต่อไปเป็นสุกี้กล้องสุกี้จะอยู่ไหนอยู่นานหรือว่าอยู่เมือน อร่อยมากครับคุณผู้ชมมาครับมาครับกินด้วยกันนะครับผมมาก็เอาลุยย่างต่อแต่ขากล้องมีแต่สุกแล้วนะครับอ๋อนี่ลวกแบบลวกแบบมาล่านะครับ
ใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่มันจะอร่อยขนาดไหนคุณผู้ชมมันหอมพองกลิ่นมาล่านะครับมากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแถมอร่อยไม่อยากจะลาดแล้วนะครับอร่อยมากครับผมมาครับมาครับนี่ก็ใส่ใส่นี่ใส่นะครับสวยดียังใส่กินกับน้ำจิ้มซุกี้นะครับซุกี้ซุกี้ซุกี้มันต้องแบบนี้เหมาะอีดำเนินคุณผู้ชมอร่อยมากครับมา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 คุณผู้ชมทำใส่แบบนี้เลยโอ้กระหู้เลยนะครับใส่กระหู้ลงไปมาล่านี่อร่อยมากครับเดี๋ยวโลกใส่ไว้ให้ตะก้องก่อนนะครับนี่เอาแบบนี้เลยตะก้องใส่เยอะไหมโอ้เดี๋ยวใส่ก่อนนี่มานี่นะครับแล้วก็สังเคราะห์นี่ตับสักหน่อยเนาะตับนี่ตับไม่ค่อยสุกนะครับอันตรายกินนี่ก่อนนี่ตอนนี้พลัสชันกินเป็นสุกี้นะครับเฮ้ยลูกเหรอนี่เป็นสะโพกนะครับไม่ใช่สะโพกชั้นนอกคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกำลังใจคนละชั้นด้วยนะครับสวัสดีครับ